น,นี่เอามาประกาศตัดขาดไปเรียบร้อยที่มีการตัดขาดระหว่างคุณชูศรีเชิญยิ้มและคุณบูมชยาภาลูกสาวของเขากับคุณนกวนิดาตลกหญิงชื่อดังเป็นภรรยาเก่านะคะแต่ล่าสุดค่ะเขาก็มีเรื่องน่ายินดีนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย กลับมาคืนดีกันแล้วโพสต์ Post รูปกอดกันกับคุณชูสีเชิญยิ้มลงใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็มีแคปชั่นซึ่งเขียนว่าความเป็นพ่อลูกในะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดไม่ว่าตนจะตายหรือว่าพ่อจะตายยังไงก็ตัดไม่ขาดแล้วก็แฮชแท็กว่าระยะเวลาจะช่วยเยียวยาความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นซึ่งทําให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความยินดีกับความรักของพ่อลูกคู่นี้ค่ะ ทางพิมพข่าวเรานะครับก็ได้ติดต่อไปขอสัมภาษณ์คุณชูศรีถึงเรื่องราวน่ายินดีครับแต่เจ้าตัวบอกว่ามีหลายสื่อติดต่อเข้ามาขอสัมภาษณ์เหมือนกันเจ้าตัวนั้นยังไม่พร้อมที่จะพูดในเรื่องนี้เพราะว่างานยุ่งมากเลยครับ